สวัสดีครับพบกันนะครับกับมิสเตอร์จรัญชนานะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องของตัว netcop นะครับคือ net config นั่นเองตัวนี้จะอยู่ในหัวข้อของ network automation ทีนี้ก่อนจะเข้าใจเรื่องของ netcop หรือ net config นะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ต้องรู้จักตัวแรกคือ telnet กับ sql shell ก่อนนะครับ telnet กับ sql shell เนี่ยเราใช้ในการรีโมทเพื่อไปคอนฟิกอุปกรณ์นะครับหรือเป็นการแก้ไขคอนฟิกเพราะนั้นต้องเป็นคอมมานด์ไลน์ถูกไหมถ้าเป็นการเทลเน็ตกับตัว SQL Shell เนี่ยนะครับต้องเป็นคอมมานด์ไลน์เพราะนั้นอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยแต่ละยี่ห้อหรือเวนเดอร์อย่าง Cisco ก็มีคอมมานด์ของ Cisco เองนะครับ Linux ก็มีคอมมานด์ Linux ถูกไหมนะครับจะมี Huawei นะครับ HPไมโครติกอะไรก็แต่นะครับทุกตัวจะมีคอมมานด์ของตัวเองว่าคือต้องเป็นคอมมานด์ไลน์ถ้าเราใช้ตัว Telnet กับ SQL Shell นะครับทีนี้ตัวนึงคือ SNMP SNMP เนี่ยอันนี้เอาไว้ตัวมอนิเตอร์ network ครับ network ดูทราฟฟิกนะครับดูทราฟฟิกว่าใช้น้อยใช้มากโอเคมั้ยครับ SNMP เนี่ยเป็นกราฟิกสวยงามนะครับทีนี้เราพอตัว netcop เนี่ย netcop จะสามารถใช้ได้ทั้งคอนฟิกก็ได้มอนิเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูวิดีโอหนึ่งนะครับนะครับตัว netcop นะครับ netcop มาจาก network configuration protocol นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ตัว netcop เนี่ยมันจะใช้ภาษาที่ชื่อว่าภาษา YAN นะครับ YAMG YAN นะครับใช้ YAN module นะครับหรือ YAN modelนะครับเป็นภาษานะครับภาษาที่ใช้ของตัว netcop นะครับผมมีตัวอย่างตัวนี้จะเป็นของ Cisco DNA Center เนี่ย Cisco DNA Center นี่ตัวนี้จะซัพพอร์ตทั้งอุปกรณ์เก่าอุปกรณ์ใหม่ทั้งอุปกรณ์เก่าเนี่ยก็ใช้พวก Telnet SQL Shell หรือ SNMP นะครับอุปกรณ์ใหม่สามารถใช้ netcop หรือ netcop ได้ทันทีนะครับ netcop ได้ทันทีตัวนี้สังเกตนะครับมันมีสามารถเป็นสคริปต์ไฟล์ GUI ก็ได้ตัวนี้ของ DNA Center นะครับใช้ netcop เหมือนกันตัว netcop เนี่ยจะตัดปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่ต้องไปคอนฟิกหน้าไซงานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งNetcop นะครับเป็นสแตนดาร์ดของตัว IETF นะครับ ETF โดยสแตนดาร์ดจะเป็นอิงตาม IFC 4741กับ IFC 6241นะครับแล้วก็อันนี้เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง SNMP นะครับกับ Netcop นะ SNMP มันจะเก่ากว่านะครับนี่ปีเก่ากว่านะครับตัว Netcop นะครับNetcop จะดูพูดซ้ำนิดนึงนะครับ Netcop จะดูสเตตัสได้เปลี่ยนแปลงคอนฟิกได้นะครับแล้วก็ดูเหตุการณ์แบ็กอัพรีสโตร์คอนฟิกได้นี่คือประโยชน์ของตัว Netcop นะครับมาดูนะครับอีกทีนึงตัว Netcop กับ SNMP นะครับตัว SNMP เนี่ยมันจะใช้โปรโตคอลเป็น UDP นะ UDP นะครับแล้วก็ใช้ตัว MIPนะครับ MIP MAB นะครับหรือ MIP นะครับ MIP จาก Main Information Base นะครับมีเป็นเวอร์ชันนะแต่ตัว Netcop เนี่ยใช้เป็นตัวแยงนะครับภาษาแยงนะครับแล้วก็ Netcop ใช้เป็นโปรโตคอลเป็น SQL Shell และ TCP ก็ได้นะครับผมมองว่า Netcop ใช้ TCP นะครับแต่ถ้า SNMP ใช้เป็น UDP โอเคตัว Cisco DNA Center นะครับซัพพอร์ตทั้ง2ตัวนะของเก่าของใหม่ทั้ง Netcop Netcop ถ้าคำว่า Netcop เนี่ย Netcop Net Config เนี่ยจะมีเป็น HTTP มาเกี่ยวข้องนะครับ HTTP นะครับเป็นเว็บนะครับโอเคตัว Ansible นะครับ Ansible ก็ซัพพอร์ต Netcop นะครับ Ansible เนี่ยผมทำวิดีโอไว้ใช้เป็น SQL Shell นะครับAnsible จะเป็น Configuration Management Tool นะครับ Config Tool นั่นเองถ้าเราไม่ใช้พวก Cisco DNA ก็ใช้เป็น Ansible แทนได้นะครับ
คอนเซปต์ของ Ansible เนี่ยที่เรียกคอนเซปต์ของตัว Netcop นะครับอันนี้ตัวอย่างภาษาการใช้ Netcop นะครับให้ดูนิดนึงอันนี้หน้าตา Management Application นะครับตอนที่ใช้โปรแกรม Netcop นะครับโดยจะคุยผ่านยันโมเดลนะครับโมเดลเอาง่ายๆคือตัว Netcop เนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์ของเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์นะครับโดยตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์อะไรเป็นตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวไคลเอนต์ก็คือตัวโปรแกรมแมเนจเมนต์มันหรือถ้าใครมียังไม่รู้นะครับมันมีสคริปต์ไพทอนก็สามารถใช้เป็นแยนไคลเป็นเน็ตคอปไคลเอนต์ได้เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็เราพอรู้ตัวเกี่ยวกับ Netcop เบื้องต้นนะครับซึ่งตัว Netcop เนี่ยจะมีพูดถึงในหลักสูตร CCNA นะครับแล้วก็ในหลักสูตรของ CCNP Encore ด้วยนะครับถ้าเป็น Cisco เนี่ยเป็นในส่วนของ Cisco DevNet จะมีพูดถึงตัว Netcop เยอะมากโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Netcop พอสมควรนะครับให้มองว่า Netcop เป็นโปรโตคอลหนึ่งแล้วกันอุปกรณ์ที่ support Netcop ปัจจุบันก็มี Cisco นะครับแม้แต่ Apple นะครับ Apple นะครับ iPhone นะครับ iPhone Apple ก็ support Netcop นะครับสมมุติคืออุปกรณ์ตัวไหนที่ support โปรโตคอล Netcop แล้วเราจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเรื่อง command line แล้วนะครับไม่ต้องยุ่งกับ command line แล้วสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข config บางอย่างได้โดยผ่านโปรแกรม Netcop client นะครับหรือจะเป็น Python script ก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องของcommand line แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้คงรู้เกี่ยวกับ Netcop พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับพบผมได้ที่สถาบันโจดอยนะครับโจดอยเทคนิคเซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์จะมี jodoy.org และ jodoy.com นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ Mr. Jodoy Channel นะครับโอเคครับสวัสดีครับ